สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ขายอยู่กับช่อง YouTube ต้นขับกรบ้านหนองหมากไฟครับสวัสดีครับพอกลัวได้ยังกินเนาะวันนี้เนาะข้าวมีกับปลาแกงปลาเส้นไอ้หมกบวบแกงปลาเค็งหน่อยอันนี้เป็นปลาที่ต้นหามาเมื่อวานครับนี่เมื่อวานขังไว้แล้วมันตายครับนี่ปลาคอหน่อยปลาเค็งหน่อยสิแกงครับอันหมกหมอมันไว้นะเอาตัวเปลี่ยนมันไปแกงตายหมกหม้อนี่เลือกก้อนไปล้างอีกรอบนึงครับหมู่บ้านเอามาหอดอันลืมล้างพี่น้องครับว่ามันตายเอาน้ำใส่แล้วก็ตั้งไว้มันไปเฮ็ดนั่นไปเฮ็ดนี่นะเอาไปเอามาลืมมันนี่ลืมปลาลืมสองแม่มาเบิ่งแต่ว่าเคยเห็นน้องล้างก็เลยนั่นล่ะพอลืมเอามาหอดเขาก็ตั้งไว้เขาก็ไปเฮ็ดพอตั้งเสียผ่าเขาไปท่านเหลียวนะเขาก็ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เลยลืมจอยทัดบันปามอยู่กับกี่ต้มตายป่ะทัดบันใส่น้ำไว้อยู่เพราะว่าหมู่บ้านนั้นน้ำมันเหี้ยนบ่ได้เอาวิ่งไปก็เลยบ่ได้ล้างแทนเด้คือเสียขอล้างมาพอล้างฟังผลแล้วก็มาหอดเหี้ยนแล้วก็มาล้างเหี้ยนอีกแล้วก็เอาไปขังไว้ทัดบันหมู่บ้านนั้นมาหอดแล้วน้ำใส่ตังไว้ก่อนลืมเลยแบบนี้อันพักเข้ามื้อนี้ก็นี่ทําบักบวบแกงอันนี้แกงบักบวบหน่อยนึงเนาะแกงบักบวบครับไอ้หมกหม้อใส่กับตะไคร้อันพี่น้องเพิ่นว่าพักสวนต้นนั้นเป็นจังได๋แล้ว ยังบ่ทันเป็นจังได๋เลย พักสวนต้นนั้นบ่มีพักอันนี้อันนั้นบ่นะบ่ทันได้ฝังเสาเลยครับพี่น้องครับลงดินไว้ซื่อๆอันเพราะว่ากําลังมาสิเฮ็ดนั่นโควิดก็มาครับพี่น้องโควิดเข้าหมู่บ้านต้นครับก็เลยไปใส่ก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังก็บ่ได้ก็ไปกินเห็ดเกาเห็ดมะแกงกินนี่แหละครับกินแต่เห็ดหลายมันก็สิเหี่ยวเนาะครับเนาะก็เลยเปลี่ยนเมนูก็ไปหาปลาขอดมากินพอดีพอดีเลยไปหาปลาขอดมาไปจะกินแล้วก็ก็เลยถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนําเนาะครับเนาะบรรยากาศในมื้อเช้ามื้อนี้ก็ลมพัดแห้งเติบอยู่ดอกครับเพิ่นว่าแห้งอยู่ถ้าไปหน้าจังสิแห้งครับอยู่นี่มันติดอันต้นไม้เนาะครับเนาะถ้าลงไปหน้านี่ลมแห้งเลยครับแล้วก็อากาศเย็นครับพี่น้องครับมันอากาศเป็นสีเย็นๆมันคือมีประโยชน์ด้วยนี่แหละเป็นตาไปอันตักหมองมันเขียนๆไหมนะแม่นๆๆๆเอาไปกินแม่นมันเขียนไหมวันนี้สิไปเลาะเบิ่งอยู่ดอกครับพี่น้องครับเพราะว่าบวกที่ว่าไปเหมือนนั้นที่ว่าน้ำมันยังหลายๆอยู่ไหมครับดีที่เรื่อยละฮะอันไหนมีน้ำไม่น้อยกะแม่มันกัดมันแน่ต้มไปเลยเออแค่กะล้างน้ำมันนั่นเขาเมื่อก่อนไหมใส่เต็มเต็มเลยแผงหลังนั่นตาปลาเข็งเดี๋ยวมีปลาดุกเออปลาดุกกับมีถ้าล่างบวกกับมีปลาดุกนั่นใส่อย่างเนี้ยหนักอยู่ในกบเยี่ยตะไคร้ทำยังพริกบักเอ้พริกบักเกลือแล้วพริกตะไคร้เกลือ3อย่างครับมื้อนี้ผมว่าได้ใส่น้ำน้ำบ่ใส่แล้วใส่น้ำน้อยๆเอาปี๊ดใส่น้ำหลายบ่ได้ปักน้ำบักบวบมันออกใส่น้ำน้อยน้ำหมกบวบออกเอาอย่าไป
คนสักหลายปลาชิมุนยังตะกังเอเซียเลยจ้ะยังตะกังเอเซียเลยเป็นตะปลาเกินไปเอาปีไปบ้างอันนี้เป็นปลาที่ตนไปหาจับมาแล้วครับเนาะเอามาขังไว้อันนี้ก็สิเปี้ยนน้ํามันล่ะครับนี่เก็บตัวตายออกทางลังเทียมมันก็เน่าก็มีทั้งหลังก็มาเคลียร์มาเปี้ยนน้ําให้ซื้อมื้อครับนี่ตัวใดมันเน่าก็เอาออกมาให้ไกลครับนี่เวลาปรุงเครื่องครับเอาขวดไฟตู้ผงสลดน้ำปลาทำนั้นไว้นะสามอย่างอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยบ่เอาหลายเด้อนะเคล็ดลับความอร่อยเปิดได้ป่ะเปิดบ่ถือข้างมั่งนั่นจับตั้งขังน้ำที่ล่ะปิดเองเปิดเองแหน่นเองโอ้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 เป็นก่อนเลยจีได้เป็นตะยานครับเป็นรับความอร่อยเขาใส่1ส่วนโต๊ะไอ้นายก็มี1ส่วนพุ่นๆปนันปันว่ามันรถเมโคซิมยังใส่2ส่วนมาซิมบ่ซิมกับกันถ้าพี่เด้อเดี๋ยวขอสิไปเอาส่วนมาซิมมึงคิดว่าน่าจะพอดีแล้วล่ะใส่ใส่เกลือบ่ตอนทําใส่กินน่าจะพอดีแล้วเหลือมกหมออีกเมนูนึงครับเห็ดเดียวรอบเสาร์ขอตอบเลี้ยงไปโหลดมกปลาขอนมกปลาอันเคียงหน่อยปลาขอนหน่อยครับปลาขอนที่ไปหามานั่นแหละได้2เมนูครับเฮ็ดตั้งแต่เช้าฮอดแรงพุ่นล่ะครับกินแรงเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานครับก็เป็นฝีมือของไอ้นาคนะครับเนาะนี่แล้วเฮ็ดกับเขาอีกมาสอครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ล่ะครับพี่น้องครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับให้ซ้ายตัวหน้าสิได้ไปเบิ่งปลาขอนเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังค่อยพอกันคลิปปลาขอนครับ